เรื่องอุกคหาเศรษฐีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ชาติยาวันใกล้เมืองพัทยะครั้งนั้นแลท่านอุคขหาเศรษฐีผู้เป็นหลานท่านเมนทกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่อันควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสามรูปจงทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพท่านอุขหะเศรษฐีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลพอล่วงราตีนั้นไปเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของท่านอุขหาเศรษฐีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ครั้งนั้นท่านอุขหาเศรษฐีหลานของเมนทะกะเศรษฐี ได้อังคาดพระผู้มีพระภาคให้อิ่มหนำสำราญด้วยขาธนียโภชนียาหารอย่างประณีตด้วยมือของตนเองเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงเสวยเสร็จแล้วทรงลดพระหัตจากบาทแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กุมารีเหล่านี้ของข้าพระองค์จกไปอยู่สกุลสามีขอพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนทรงพร่ำสอนกุมารีเหล่านั้นซึ่งจะพึงเป็นประโยชน์สุขแก่กุมารีเหล่านั้นตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนกุมารีเหล่านั้นต่อไปดังนี้ว่าดูกระระกุมารี เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ามารดาบิดาของสามีที่เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูเราทั้งหลายจักตื่นก่อนท่านนอนที่หลังท่านคอยรับใช้ท่านประพฤติเป็นที่พอใจท่านพูดคําเป็นที่รักต่อท่าน ดูกรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เราทั้งหลายจากสักการะเคารพนับถือบูชา เมื่อท่านมาถึงที่ก็จักต้อนรับด้วยที่นั่งหรือน้ำดูกระรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าการงานภายในบ้านของสามีคือการทำขนสัตว์หรือการทำผ้า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นๆจักประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจทำรรอาจจัดดูกระกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักรู้การงานที่อันโตชนภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำจักรู้คนป่วยไข้ว่ามีกำลังหรือไม่มีกำลังและจักแบ่งของเคี้ยวของบริโภคให้ ตามเหตุที่ควรดูกรกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักอย่างซับเข้าเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครอง จักไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พีนาดดูกรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลดูกรกุมารีทั้งหลายมาตุกคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลเมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายเทวดาเหล่ามานาปกายิกาสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ทำสามีให้ขุนเคืองด้วยประพฤติแสดงความหึงหวงสามี และย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความพอใจของสามีอย่างนี้นารีนั้น ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาเรื่องอุกขาหาเศรษฐีจบ